สวัสดีครับ iPhone SE 2นะครับเครื่องนี้นะครับผมใช้งานมาอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาเล่าให้ทุกคนฟังกันนะครับว่าผมใช้แล้วรู้สึกยังไงบ้างนะครับคือต้องบอกก่อนนะครับว่าอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมล้วนๆเลยนะครับสิ่งแรกเลยนะครับคือผมต้องบอกนะครับว่าปกติผมเป็นคนที่ใช้โทรศัพท์ค่อนข้างใหญ่นะครับจะใช้รุ่นเป็นรุ่นพวก Max รุ่น Plus ทั้งหลายนะครับนั้นคือผมจะเคยชินกับการใช้จอใหญ่นะครับเพราะว่าตัวผมเองผมสายตาไม่ค่อยดีนะครับแต่พอมาใช้ตัวนี้เนี่ยนะครับในช่วงวันแรกๆเนี่ยผมต้องปรับตัวนิดนึงนะครับเพราะว่าขนาดหน้าจอมันจะเล็กกว่านะครับทำให้ผมต้องปรับตัวนิดนึงคือผมต้องมองหน้าจอที่แบบใกล้ขึ้นมานิดนึงนะครับเพื่อให้เห็นตัวหนังสือที่แบบไม่ต้องเพ่งตานะครับถ้าเกิดว่าถือในระยะปกติที่ผมเล่นแบบโทรศัพท์ใหญ่มันก็จะแบบมันต้องเพ่งสายตานิดนึงนะครับยิ่งถ้าไม่ใส่แว่นนี่คือยิ่งแบบมองยากมากนะครับนั้นคือหน้าจอปรับตัวได้นะครับการพิมพ์ 4.7 นิ้วเนี่ยผมยังให้ความรู้สึกว่าสามารถพิมพ์ชัดได้ค่อนข้างโอเคอยู่โอกาสผิดน้อยมากนะครับถ้าเทียบกับตัวนี้ iPhone SE ตัวแรกนะครับหน้าจอ4นิ้วนี้เนี่ยคือผมมีความรู้สึกว่ามันพิมพ์ยากนะครับสำหรับคนที่ใช้คีย์บอร์ด4แถวนะครับถ้าใครใช้คีย์บอร์ด3แถวจะพิมพ์ง่ายกว่าขนาดของตัวเครื่องนะครับที่เล็กเท่านี้นะครับมันมีความดีงามอยู่นะนะครับคือมันเล็กถือเล่นนานๆแล้วไม่เจ็บนิ้วนะครับคือโดยปกตินะครับถ้าผมใช้โทรศัพท์ไซส์ใหญ่เนี่ยและเครื่องมันหนักด้วยเวลาถือเนี่ยผมจะถือในลักษณะนี้นะครับคือนิ้วก้อยผมจะเป็นตัวดันอยู่ข้างล่างเพื่อกันไม่ให้โทรศัพท์ตกนะฮะพอถือนานๆเข้าเนี่ยผมมีปัญหากับนิ้วนี้นะครับนิ้วนี้พอผมถือนานๆเข้านะครับช่วงปลายๆช่วงประมาณกลางๆตรงนี้นะที่ผมเป็นตัวขั้นโทรศัพท์เนี่ยนิ้วผมเกิดอาการงอเล็กน้อยนะครับแล้วก็เวลาเล่นโทรศัพท์นานๆแบบอย่างสมมติว่าเล่นสัก 20-30 นาทีผมจะรู้สึกว่าเจ็บนิ้วหน่อยๆนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมรู้สึกเลยพอมาใช้จอเล็กๆเนี่ยมันกับรู้สึกไม่ค่อยเจ็บมันถือง่ายอ่ะคือแบบจริงๆแค่นิ้วชี้2นิ้วเนี่ยดันไว้ก็อยู่แล้วแล้วค่อยแล้วแค่แบบไอ้นิ้วข้างหลังพยุงไว้แค่เนี้ยคือมันก็เล่นได้แล้วอ่ะนะครับมันก็รู้สึกว่าไม่ค่อยเจ็บนิ้วรู้สึกว่าไม่หนักมากนะครับอันนี้คือเรื่องของน้ำหนักเรื่องของการพกนะผมรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นขนาดที่โอเคแต่คนที่สายตาไม่ดีอาจจะต้องดูนิดนึงลองไปดูก่อนนะครับยิ่งบางคนถ้าแบบต้องปรับขนาดตัวหนังสือใหญ่ๆมันจะรู้สึกหงุดหงิดรู้สึกแบบมันเทอะทะไปอ่ะนะฮะอันนั้นอาจจะรู้สึกลำบากไปนิดนึงนะครับสำหรับคนที่สายตามีปัญหานะอันนี้คือความเห็นส่วนตัวนะครับสิ่งถัดมานะครับตัวปุ่มโฮมเนี่ยผมรู้สึกว่าผมฟินมากในช่วงนี้นะฮะมันเป็นช่วงที่แบบเราต้องใส่หน้ากากออกจากบ้านนะครับอันนั้นคือเวลาที่เราใส่หน้ากากเนี่ยมันสแกนหน้าไม่ได้มันสแกนหน้าลำบากมากเลยอ่ะมันต้องมาคอยนั่งใส่รหัสซึ่งมันใช้ระยะเวลาประมาณนึงอ่ะมันก็ไม่ได้นานมากหรอกนะครับผมรู้สึกว่าพอสแกนนิ้วเฮ้ยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาปุ๊บสแกนนิ้วปุ๊บใช้งานได้เลยมันสะดวกอ่ะมันรู้สึกแบบเฮ้ยมันรู้สึกดีนะครับอันนี้คือจุดที่แบบเฮ้ยรู้สึกดีในช่วงนี้นะครับถัดมาเรื่องของความแรงของตัวเครื่องเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเครื่องแรงมากนะครับโหลด PUBG มาเล่นได้เลยเล่นได้จริงๆนะครับแต่ว่าขนาดหน้าจอ 4.7 นิ้วเนี่ยพอเวลาผมจะเล่นเนี่ยผมต้องคอนโทรลจออย่างเงี้ยคือนิ้วผมใหญ่มันกลายเป็นว่าผมบังจอแบบประมาณไปเกือบ 50% อ่ะเนี่ยผมเอานิ้ววางเนี่ยฝั่งนึงคอนโทรลฝั่งนึงปุ่มคือปุ่มพับจีปุ่มเยอะไงมันต้องใช้หลายนิ้วในการเล่นพอใช้หลายนิ้วในการเล่นเนี่ยพอปุ่มนิ้วผมบังไปเยอะแล้วทำให้มองเห็นศัตรูยากมันทำให้แบบมันเล่นลำบากผมรู้สึกว่าไม่สะดวกสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าคนที่นิ้วเล็กๆผมว่าน่าจะเล่นได้โอเคอยู่นะถ้าเกมอื่นๆผมไม่มีปัญหาเลยนะอย่างพวกแบบพวก ROV ผมลองเล่นดูแล้วเอ้ยมันโอเคอยู่จอเล็กๆก็ไม่ได้แบบถึงขั้นลำบากอ่ะมันเล่นได้อยู่แล้วเครื่องมันก็แรงด้วยไม่กระตุกไม่มันไม่รู้สึกแบบแหลกเลยด้วยซ้ำนะครับที่แบบทำให้ภาพแบบวิ่งช้าอะไรแบบเนี้ยมันไม่เป็นเลยนะครับเครื่องมันแรงนะครับเรื่องของสีหน้าจอนะครับมีความรู้สึกว่ามันให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันให้สีแบ
มันรู้สึกว่าสีมันสวยกว่าพวก iPhone 8 8 Plus นะอันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวนะครับส่วนถัดมาก็คือเรื่องของลำโพงนะครับลำโพงสปีกเกอร์เนี่ยผมบอกนะครับว่าแบบเสียงอ่ะมันให้ความดังที่ดีกว่าแล้วก็รายละเอียดเสียงที่ดีกว่า iPhone 8ถ้าเทียบกันนะคือมันดีกว่าดีกว่าแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับรายละเอียดเสียงดีกว่าความดังที่โอเคกว่าการดู YouTube เฮ้ยเสียงฟังแล้วรู้สึกชัดเจนแล้วก็มันดังกว่าเวลาที่แบบเวลาอยู่บ้านหรือบางทีแบบเปิด YouTube ดูเปิด Netflix ดูคือแบบเฮ้ยมันดูรู้เรื่องเว้ยคือแบบเสียงมันดังโอเคดังกว่าแบบดังกว่าเยอะเลยนะครับละเอียดโอเคอันนี้คือสิ่งที่ประทับใจนะครับสิ่งถัดมานะครับก็คือเรื่องของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เนี่ยผมต้องบอกว่าแบตเตอรี่เนี่ยอันนี้ผมลองเทสส่วนตัวนะครับถ้าไม่ได้ใช้ Wi-Fi นะครับใช้ 4G ในการใช้งานเนี่ยผมลองเทสแบบเปิดแล้วไม่ปิดจอเนี่ยนะครับใช้งาน YouTube ดู Netflix เล่นกุ้งเล่นเกมโปเกมอนนู่นนี่นั่นอะไรแบบไปเรื่อยไปนะครับจะได้อยู่ราวๆประมาณ5ชั่วโมงหรือประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะครับเกือบ5ชั่วโมงถึง5ชั่วโมงประมาณนี้จะแจ้งเตือนว่าแบตเตอรี่คุณเหลือ 20% นะครับแต่ถ้าคุณใช้ผ่าน Wi-Fi เนี่ยคุณจะได้อยู่ราวๆประมาณ6ชั่วโมงเกือบ7ชั่วโมงซึ่งมันก็ตัวเลขต่างกันคือคุณใช้ผ่าน 4G เนี่ยแบตเตอรี่คุณก็จะหมดเร็วกว่าแต่ถ้าคุณใช้ผ่าน Wi-Fi แบตเตอรี่คุณก็จะเซฟกว่าก็ถือว่าเป็นระยะเวลาในการใช้แบตเตอรี่ที่แบบโอ้ยโอเคอยู่นะครับด้วยขนาดตัวเครื่องที่มันเล็กขนาดนี้นะครับแล้วก็ขนาดแบตเตอรี่มันก็เล็กตามใช่ไหมครับผมว่ามันก็สมเหตุผลที่มันจะใช้ได้ระยะเวลาประมาณนี้ผมถือว่าผมรับได้นะสิ่งสุดท้ายที่จะพูดถึงก็คือเรื่องของกล้องนะครับตัวกล้องเนี่ยกล้องหน้าเนี่ยมันถ่ายหน้าชั้นหลังเบอร์ได้นะครับแต่รู้สึกว่าระยะเนี่ยมันจะไม่ค่อยโอเคกล้องหน้าเนี่ยยื่นสุดแขนเนี่ยมันจะใกล้กว่านะครับมันจะไม่กว้างเท่ากับพวก iPhone 11ตระกูล iPhone 11ที่มันสามารถปรับได้2ระยะคือแบบกว้างกับแคบนะครับนั่นคือ iPhone 11เวลาเซลฟี่ถ่าย2คนมันรู้สึกว่าโอเคคือพอเวลาเราถ่ายใกล้ๆอ่ะแบบมันก็จะบวมหน่อยนะครับแต่ถ้าพอมันกว้างหน่อยเราก็จะดูผอมลงนิดนึงนะครับอันนี้คือความเห็นส่วนตัวนะถามว่ามันชัดไหมมันชัดมันถ่ายหน้าชัดหลังเบอร์ได้ไหมมันถ่ายได้นะครับแต่รู้สึกว่าเอ้ยถ้ามันให้แบบกว้างแบบเหมือน iPhone 11 Pro Max iPhone 11 Pro มันก็น่าจะดีกว่านะครับรู้สึกว่ามันแบบมันไม่ชินกับระยะนะครับรู้สึกอึดอัดเล็กน้อยนะครับส่วนเรื่องของกล้องหลังนะครับผมบอกได้เลยว่าดีนะครับถ่ายดีถ่ายสนุกนะครับมันแค่รู้สึกว่ามันมีปมด้อยตรงที่ว่าพอเราใช้ไอ้พวก iPhone แบบ2เลน3เลนอ่ะเวลาถ่ายรูปมันสนุกตรงที่ว่าคุณสามารถใช้ Ultra Wide ใช้เทเลแบบปรับไปปรับมาแบบมันถ่ายสนุกกว่ามันได้มุมภาพได้ความเค้าเรียกความหลากหลายของมิติภาพเนี่ยได้มากกว่าแต่พอเป็น iPhone SE เนี่ยคือมันถ่ายเวลาถ่ายมันก็จะได้อยู่ประมาณแค่เลนเดียวอ่ะมันก็จะได้อยู่แค่นี้แหละแต่พอเวลาถ่ายถามว่าคมชัดไหมคมชัดมันแค่รู้สึกด้อยกว่าตรงที่ว่ามันไม่มีถ่ายไนท์โหมดแค่นั้นเองถามว่าโดยรวมๆเนี่ย64กิก 14,000 กว่าสำหรับผมว่าผมโอเคนะคือเป็นโทรศัพท์สำรองสำหรับผมนะโทรศัพท์สำรองเอามาใช้งานผมเอามาเล่นเกมโปเกมอนนู่นนี่นั่นผมถือว่าโอเคให้มันเยี่ยมเลย64กิกผมถ่ายรูปประมาณนึงก็พอใช้อยู่แต่ถ้าใครถ่ายรูปเยอะๆเนี่ยหรือว่าใช้งานเยอะๆผมว่าแนะนำไปขนาด128กิกน่าจะเป็นขนาดที่คุ้มกว่านะครับแต่สำหรับตัวผมเองเนี่ยผมพอที่64กิกผมถ่ายรูปประมาณนึงถ่ายคลิปประมาณนึงผมเกมไม่ได้ลงเยอะมากผมถือว่าโอเคแล้วแต่ถ้าใครใช้เยอะผมแนะนำไปที่128เลยมันเพิ่มอีกแค่ 2,000 จ่ายตังค์ครั้งเดียวจบผมว่าเวิร์กกว่าสำหรับคลิปนี้นะครับมันก็จะประมาณที่ผมเล่ามานะครับใครมีอะไรสงสัยนะครับคอมเมนต์พูดคุยถามได้ครับถ้าไหนผมเห็นผมจะมารีบมาตอบนะครับถ้าไหนที่ระบบ YouTube มันไม่ได้แจ้งเตือนนะครับต้องขออภัยจริงๆผมมองไม่เห็นผมอาจจะไม่ได้เข้ามาตอบนะครับยังไงก็อย่าว่ากันนะครับถ้าไม่ได้มาตอบนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ลาละครับบ๊ายบายสวัสดีครับเคสสวยนะอุดหนุนกันได้นะครับอุดหนุนกันได้นะครับ790บาท